สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้นะครับมองมุมใหม่กับประเสริฐดีเฮ็ดนะครับก็ได้มาเจอเพื่อนๆอีกแล้วนะครับที่อยู่ในมือของผมเนี่ยนะครับเพื่อนๆก็เป็นสับปะรดนะครับสับปะรดวันนี้ผมก็ได้มา1ลูกนะครับเพื่อนๆสับปะรดนะครับดีต่อร่างกายครับมีประโยชน์ต่อร่างกายมากนะครับเพื่อนๆมีกากใยที่สูงนะครับแล้วก็มีวิตามินซีสูงด้วยนะครับเพื่อนๆดีต่อระบบขับถ่ายนะครับเพื่อนๆอันนี้เดี๋ยวเรามาลองหาวิธีปอกนะครับที่ทำแล้วง่ายๆลองดูนะครับเพื่อนๆมาทำไปด้วยกันนะตัวนี้นะครับหอมมากเลยนะครับน่าเนื้อน่าจะฉ่ำนะครับเดี๋ยวลองไปทำดูนะครับเพื่อนๆลุยกันเลยครับครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็จะมาเริ่มปอกนะครับเพื่อนๆก่อนปอกนะครับเพื่อนๆสับปะรดก็มีความคมนะครับให้เพื่อนๆระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับเดี๋ยวผมจะปอกตัดหัวท้ายออกก่อนนะครับเนื้อน่าจะฉ่ำนะครับน่าจะนำไปปลูกได้นะครับเดี๋ยวจะลองเอาไปใส่กระถางไว้นะครับท้ายแล้วครับเพื่อนวิธีการนะครับเพื่อนเดี๋ยวจะใช้วิธีการอยู่2วิธีนะครับวิธีดั้งเดิมกับวิธีที่จะมาแนะนำพิเศษวันนี้นะครับก็เห็นในหลายๆคนนะครับนำมาให้ชมนะครับก็น่าสนใจนะครับก็เลยนำมาปรับใช้ดูนะครับเดี๋ยวเราผ่าครึ่งครับแบ่งเพราะว่าเราจะปอกแบบ2วิธีเนาะนะครับแล้วก็แบ่งครึ่งเลยนะครับเพื่อนง่ายดีฉ่ำทีเดียวนะครับเดี๋ยวเก็บไปครึ่งหนึ่งก่อนนะครับเก็บไปก่อนครึ่งนึงนะวิธีแรกนะครับก็คือปอกแบบดั้งเดิมเลยนะครับก็จะปอกเปลือกรอบไปเลยนะครับเพื่อนเดี๋ยวเราลองดูปอกกันเลยครับการนี้ก็เป็นวิธีการแบ่งปอกแบบทั่วไปนะครับเพื่อนวิธีการแรกครับเริ่มแบบว่าฉ่ำแล้วนะดูจากสีนะครับเพื่อนจะสังเกตเห็นตาสับปะรดนะครับเพื่อนเดี๋ยวเราต้องจัดการกับตาสับปะรดก่อนนะครับโดยใช้วิธีการดั้งเดิมเหมือนเดิมนะครับก็คือการปั้นออกนะครับใช้วิธีดั้งเดิมก่อนที่ดั้งเดิมก็คือปัดตาเอาเลยครับThank you.
แกนก็สามารถปอกได้นะครับเพื่อนแบบนี้ถ้าเพื่อนนี่ก็ทานทั้งแกนเนาะปาดแกนออกมาเนาะแบบแรกนะครับเพื่อนๆนี่เลยครับสับปะรดเนื้อฉ่ำๆนี่ครับอันนี้แบบแรกนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการปอกแบบวิธีการต่อไปนะครับเพื่อนๆวันนี้ก็สามารถไปประยุกต์ใช้ได้เหมือนกันนะก็คือปาดจะคล้ายๆแตงโมนั่นเองนะครับเพื่อนเดี๋ยวลองดูว่าจะน่าทานไหมลองปักไปเลยนะครับเดี๋ยวลองทำดูสัก2ชิ้นครับนี่นะครับก็ต้องแซมโบเลยเดี๋ยวมันจะสะดวกไหมดูก็พอได้นะครับเพื่อนก็แกะออกจับสับปะรดชนิดฉ่ำนะครับปาดทั้งแกนเลยนี่ครับปาดวิธีที่สองคล้ายๆกันไหมครับเปลือกเดี๋ยวลองดูอีกครั้งหนึ่งก็จะปอกคล้ายๆแตงกับแตงโมนะเป็นเทคนิคที่เขาบอกนะครับเพื่อนมันจะปาดแกนออกก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวกินต่อไปเดี๋ยวเอาแกนออกให้ดูปรากฏว่าตาไม่ค่อยมีนะเนี่ยไม่ค่อยมีตาติดมานะเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆวันนี้นะครับมองมุมใหม่กับประเสริฐที่เฮ็ดก็ได้พาเพื่อนๆมาปอกสับปะรดนะครับแสนอร่อยนะครับชุ่มฉ่ำนะครับเต็มไปด้วยประโยชน์นะครับแล้วก็มีวิธีการนะครับในการเลือกนะครับที่จะปอกนะครับสับปะรดให้ง่ายหรือว่าแบบไหนที่สะดวกกว่ากันก็สุดแท้แต่เพื่อนๆนะครับจะพิจารณานะครับวันนี้ก็ดีใจนะครับที่ได้นำเสนอเพื่อนๆนะครับฝากเพื่อนๆติดตามรับชมคลิปของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้มองมุมใหม่กับประเสริฐเทศลาไปเพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ